เอาละครับทีนี้เดี๋ยวมาติดตามรายงานผลในรอบสปรินต์กันเลยดีกว่ารอบสปรินต์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากแล้วก็มันเป็นการแข่งขันที่บีบหัวใจสำหรับแฟนๆที่ติดตามมันอยู่นะครับเพราะว่าเปโก้บันดาญ่าเองก็ต้องการที่จะรักษาตำแหน่งจ่าฝูงของตัวเขาเองไว้ให้ได้นะครับขณะที่ฮอเก้มาตินเองก็มีความพยายามอย่างมากแล้วครับที่จะทำให้คะแนนสะสมเขานั้นพลิกขึ้นไปเป็นจ่าฝูงให้ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวมาติดตามด้วยกันครับกับการแข่งขันในรอบ MotoGP Sprint ครับกับรายงานชิ้นนี้ครับไปดูกันครับพาทุกท่านไปที่มันดาริก้าครับในประเทศอินโดนีเซียในรอบทิโซ่ Sprint ครับทิโซ่ Sprint เนี่ยกริดสตาร์ทก็จะเป็นกริดเดียวกันกับการแข่งขันในรอบ Main Race เลยนะครับมาดูรายละเอียดสนามก่อนเล็กน้อยครับระยะทางต่อรอบ 4.3 กิโลเมตรครับแต่ว่าโค้งเยอะมาก11โค้งขวานะครับแล้วก็6โค้งซ้ายรวมเป็น17โค้งนี่คือlayout ในภาพรวมของสนามนี้ครับลองแลบเพนัลตี้อยู่บริเวณโค้ง3ต่อ4ครับสปีดแทร็ปอยู่บริเวณช่วงเมนสเตรทครับจากฟินิชไลน์จากโค้ง17ไปจนถึงโค้ง1นะครับในจุดเบรกท็อปสปีดเองทำไว้จริงๆ 315.7 กิโลเมตรคือไม่ได้เร็วมากนักนะครับขณะที่ All Time Lap Record เนี่ยอันนี้เป็นเวลาเดิมที่ทำไว้ในปีที่แล้วของ Fabio Quartararo นะครับแต่ว่าทุบลงไปเรียบร้อยแล้วในรอบของการแข่งขันควอลิฟายนะครับก็คือเวลาของ Luca Marini ครับแต่ละเซกเตอร์ครับเซกเตอร์1เบรกหนักๆครับเป็นจุดที่เบรกหนักที่สุดในโค้งแรกครับแล้วก็ต้องมาเบรกหนักอีกทีนึงโค้ง2ครับมาชิคเคนนะครับแล้วก็ออกมา5-6 ครับตรงนี้เป็นโซนที่จะต้องเปลี่ยนไดเรกชันรถค่อนข้างรวดเร็วครับ 5-6 นะครับแล้วก็โซนที่ต้องเปลี่ยนไดเรกชันรถครับโซนคอมเพล็กซ์โค้ง 7-8-9 นี่ครับแล้วก็มาต่อตรงนี้ครับเบรกหนักอีกทีนึงนะครับตรงโค้ง10ขวานะครับจากโค้ง11ไป12ครับแล้วก็เซกเตอร์สุดท้ายตรงนี้ครับจุดที่ยากที่สุดก็คือโค้ง15นี่แหละนะครับต้องเบรกแล้วก็แบนเข้าโค้งไปพร้อมๆกันซึ่งค่อนข้างยากมากครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งโค้ง16มีนักแข่งหลายคนพลาดล้มครับมันเป็นโค้งโลสปีดถ้าความเร็วไปมากเกินไปหรือว่าช้าเกินไปก็มีโอกาสล้มได้นี่ครับยางที่ให้มาครับ3คอมเพลททั้งหน้าและหลังเลยครับเช่นเดียวกับยางฝนครับ2คอมเพลทหน้าหลังเปโก้บันดาญ่าครับกริดสตาร์ทแย่ที่สุดนับตั้งแต่การแข่งขันโปรตุเกสยังปีในปีที่แล้วครับกริดที่13ลูก้ามานี่เจ้าของโพครับรถแข่ง GP 22ครับโอลิเวียเลสกริดที่2ครับอพิเลีย KTM ครับแบรดบินเดอร์อยู่ในกริดที่5ครับไล่กริดกันหน่อยครับแถวหน้ามีลูก้ามานี่เบียเลสแล้วก็เลเชสปาการ์โรครับแถวที่2ครับมีไฟโบกาตาโรแบรดบินเดอร์แล้วก็ฮอเก้มาร์ตินแถวที่3ครับดิจิอันอันเดรียโอมาร์คมาเกสแล้วก็มาโกเบเซคคี้ครับแถวที่4มีแจ็คมิลเลอร์อินเดปาเซเนนี่ครับแล้วก็มิเกลโอลิเวราแถวที่5ครับเปโก้บันดาญ่าโยฮันซาโก้ครับฟรังโกมอเรลลี่ครับแถวที่6ก็มีทางด้านของโปเอสปาการโรราอูเฟรนเดสกับออกุสโซเฟรนเดสครับแถวสุดท้ายโจอันเมียครับทากานากามิแล้วก็อเล็กซ์วินครับรถแข่งฮอนด้าทั้ง3คันเลยนี่รอสซี่มาหรือเปล่าเนี่ย มาโก้เบเซคี้ครับโอ้โหหายปลาร้าหักผ่าตัดเมื่อวันอาทิตย์ครับผ่านการผ่าตัดแค่เพียง1วันตัดสินใจเดินทางมาครับแล้วก็แน่นอนลงแข่งขันได้ครับดีแคลร์ฟิตอยู่ในกริดที่9ครับมาโก้เบเซคี้นี่เป็นฮอเก้มาร์ตินครับคนที่มีลุ้นแชมป์โลกอย่างเต็มตัวนี่ครับกล้อง CG จับให้ดูเลยครับตำแหน่งคนที่ลุ้นในคะแนนสะสมกันอยู่ครับเปโก้บันดาญ่าแชมป์โลกอยู่ในกริดที่13ขณะที่ฮอเก้มาร์ตินครับตามหลัง3แต้มอยู่ในกริดที่6จานเบรกที่เลือกมาครับ Recommend This ของ Brembo ครับขนาด340ฟาบิโอ กาตาโร่ครับกริดค่อนข้างดีสนามนี้ครับออกตัวในกริดที่4เขาเป็นเจ้าของสถิติในปีที่แล้วด้วยนะครับนี่เป็นมาร์คมาเกสครับกริดที่8ครับใช้หลังครับทีมช่างครับยืดหน่อยยืดเสร็จแล้วครับมาดูวอร์มอัพแล็บต่อมาครับก่อนแข่งเนี่ยครับเปโก้บันดาญ่านำอยู่3แต้มขณะที่มาโก้เบเซคิมาโก้เบเซคิเองตามอยู่54คะแนนครับ
ออกสตาร์ทไปคนที่ออกตัวมาได้ดีจริงๆครับช่วงแรกก็คือลูก้ามาริเน่แล้วครับตามด้วยมาริบิอาเลสขณะที่อเลเซสฟาการโรนั้นตกลงไปอยู่ถึงอันดับ7เลยครับมาร์กมาร์เกสไล่ขึ้นมาอยู่อันดับที่6แต่สุดท้ายพลาดล้มไปครับล้มไปอย่างรวดเร็วครับที่ในเซกเตอร์ที่3ฟาเบโอกาตาโร่ขึ้นมาอยู่อันดับ3ได้ในช่วงแรกซึ่งก็ถือว่าออกตัวได้ดีครับและจังหวะนี้ครับรอบที่2โอ้โหอเลเซสฟาการโรครับจังหวะเข้าโค้งมาแล้วล้มครับถลายไปชนแบดบินเดอร์ครับกลิ้งไปทั้งคู่เลยนี่ครับเซกเตอร์ที่4ครับหน้าเจือนเลยครับปาซิโมริโวล่าเซ็งแล้วครับสนามนี้เนี่ยรถแข่งของพวกเขาครับนักแข่งทั้ง2คนก็คืออเลเซสปาโกโรแล้วก็มาริเบียเลสนั้นเวลาดีมากแต่ช่วงออกตัวยังคงเป็นปัญหาในรถแข่งของพวกเขาอยู่ขณะเดียวกันรอบที่2เนี่ยเบียเลสขึ้นมาเป็นผู้นำทีมงานของพีเดียเซ็งเลยครับเบียเลสเองก็กดเวลาฟาสเซสแลบมาได้อย่างต่อเนื่องครับขณะที่แบนบินเดอร์เอารถขึ้นมาลุยต่อได้นี่ครับโค้ง16เป็นจังหวะเข้ามาครับแล้วก็ล้มถลายไปออกไปด้วยกันเลยครับนี่ครับต้องดูว่าจะเจอบทลงโทษอะไรหรือเปล่าครับสำหรับตัวของอเลเซสบาโกโรขณะที่ฟรานเชสโกเบเนย่าค่อยๆไต่ขึ้นมาติดอยู่ข้างหลังทีมเมทก็คือเอเนวัสเซนินี่ครับขึ้นไม่ได้สักทีฮอกเก้มาตินฟาเซตแลบมาครับไล่แซงกวาติฟาโบกาตาโรขึ้นมาได้แล้วแล้วก็ค่อยๆขยับมาหายลุงก้ามาเรนี่ครับโดนฮอกเก้มาตินบีบระยะเข้ามานี่ครับแซงขึ้นไปจนได้ครับฮอกเก้มาตินนี่ขนาดโดนเตือนแทร็กลิมิตนะครับเนี่ยแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยครับคะแนนสะสมเขาขึ้นมาเป็นผู้นำทันทีครับฮอกเก้มาตินนำเปโก้อยู่4แต้มครับเท่านั้นไม่พอครับขณะที่กวาตาโร่นั้นก็ช้าลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็โดนมาโกเปเซกี้สอดแซงขึ้นมาจนได้ครับตกไปอยู่อันดับ5ครับกวาตาโร่ส่วนเปโก้ปานาย่าติดอยู่ท้ายทีมเมทขึ้นไม่ได้สักทีครับเพราะว่าสนามเนี่ยเปโก้ดูจะมีปัญหามากพอสมควรขณะที่เอเนียบาเซนี่กลับมาสนามนี้ก็ถือว่าผลงานไม่ได้เลวร้ายนะครับนี่ครับติดอยู่ตรงนี้แหละครับขึ้นไม่ได้สักทีมูริบิอาเลสครับนำอยู่ในช่วงที่เหลือ6รอบสุดท้ายแต่ว่าโดนรถแข่งจากดูคาติ3คันนั้นไล่บี้มันหนักเลยครับจีจี้ดานิญานั่งรูปเคราลุ้นอยู่ครับว่าเปโก้ปานาย่าจะขึ้นมาได้แค่ไหนมาตินจ่อเข้ามาจังหวะนี้ครับเปิดคันเร่งครับในโค้งครับแครี่สปีดมาได้ดีแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นำได้เลยครับบาลานซ์ของตัวรถดีมากแล้วก็ฮอกเก้มาตินขี่ด้วยความมั่นใจครับเหลือ5รอบแซงมาลินแซงตัวของมาริเบียเลสขึ้นมาแล้วมารินี่ก็ตามมาอีกคนนึงครับแซงเบียเลสขึ้นมาอีกคนนี่ครับอุโซซาลุชชีครับผอ.ของ VR 46ลุ้นหนักอยู่จากนั้นครับมาโกเบซากี้มาไล่บี้กันกับตัวของมาริเบียเลสครับชิงพื้นที่สุดท้ายบนโพเดียมของสปรินต์ครับลุ้นเอาเหรียญทองแดงผลัดกันขึ้นผลัดกันลงอยู่หลายครั้งครับในช่วง3รอบสุดท้ายขณะที่เปโก้เบเนย่าพยายามเต็มที่ครับแต่ขึ้นไม่ได้ทันทีแล้วก็นี่ครับในรอบสุดท้ายมาโกเบเซคี้ครับใช้การแซงตรงนี้ครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่3ได้สำเร็จทีมงานลุ้นหนักเลยครับแล้วก็จบการแข่งขันด้วยชัยชนะของฮอกเก้มาตินครับโอ้โหเก็บแต้มได้เยอะมากทีมงานของพรามาร์เรซซิ่งได้เฮเลยครับขณะที่เปโก้บันดาย่าครับแซงทีมเมทไม่ได้ครับนี่ครับสุดท้ายครับฮอกเก้มาตินพลิกขึ้นมาเป็นจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมได้สำเร็จนำฟรานเชสโกบันดาย่า7แต้มครับแซงผ่านขึ้นมาได้แล้วขณะที่มาโกเบเซคี้เองก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่มีลุ้นแชมป์โลกอยู่นะครับถือว่าเขาตัดสินใจได้ถูกต้องครับตามหลังมาตินอยู่56คะแนนเปโก้กลับมาที่พิทเซ็งเลยครับแล้วขณะเดียวกันครับรถแข่งดูคาติก็สามารถที่จะคว้าแชมป์โลกประเภทผู้ผลิตไปครองได้สำเร็จนะครับแต้มขาดลอยจาก KTM เป็นที่เรียบร้อยในสนามนี้ครับพอแข่งจบในรอบสปรินต์ครับโอ้โหต้องใช้น้ำแข็งประคบที่หายปลาร้าเลยครับนี่ครับฮอกเก้มาตินยืนคู่กับป้าย Constructor
World Champion ในปี2023ของดูคาติแต่มันแปลกๆนะไม่ใช่รถทีมโรงงานครับนี่ครับโฉมหน้าของ3คนครับที่ได้เหรียญไปในรอบของที่โซ่สปรินต์ครับสรุปการแข่งขันครับฮอเก้มาตินชนะไปครับด้วยเวลา19นาที49.711ตามด้วยลูก้ามาเนนี่แล้วก็มาโกเบเซคคี้ครับคู่หูไหปลาแตกครับหายปลาแตกจริงไหมเนี่ยนะครับแล้วก็อันดับที่4เป็นมาริเบียเลสครับ5ฟาเบโอคาตาราโร่ครับผลงานดีเลยทีเดียว6เป็นฟาเบโอดิจิอันแอนโตนิโอครับ7เอเนียบาเซเนนี่8ฟรานเชสโกเบเนย่าครับเก็บไปได้แค่2คะแนนเท่านั้นเองครับสนามนี้สำหรับเปกโก้ครับอันดับที่9เป็นของแจ็คมิลเลอร์นั่นคือ9อันดับแรกที่มีคะแนนสะสมในส่วนของสปรินต์ครับมาตินเก็บไป12คะแนนแล้วก็ไล่ลงมามีมิเกลโอลิเวราครับทากานากากามิโยฮันซาโก้ครับออกุโซเฟรนันเดสราอูเฟรนันเดสครับฟรังโกมอนเวลลี่ตัวของโจวันเมียครับโอเอสปาการ์โร17ครับข้างหลังก็มีเนี่ยครับอเล็กซ์รินครับแบรดวินเดอร์ที่ไม่จบการแข่งขันมีอเลสเอสปาการ์โรแล้วก็มาร์กมาเกสครับคะแนนสะสมเปลี่ยนครับอัปเดตล่าสุดจากวันนี้เลยหลังจากที่จบการแข่งขันในรอบสปรินต์ฮอกเก้มาตินขึ้นมาเป็นผู้นำบนตารางคะแนนสะสมเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ครับจากฝูงคนใหม่ครับ328คะแนนตามด้วยเปโก้บันดาย่าหล่นลงมาครับโดนแซงไป7แต้มอันดับที่3ยังคงเป็นของมาโกเบเซคี้ครับอันดับที่4แบดบินเดอร์ครับ5อเลสเอสปาการ์โร6ครับโยฮันซาโก้มาริเบียเลส7มารินี่8นะครับแจ็คมิลเลอร์อันดับที่9ขณะที่อันดับ10เป็นของฟาบิโอควาตาโร่ครับอันดับที่11อเล็กมาเกส12ฟรังโกเมลลี่ครับอันดับที่13มิเกลเลร่า14เป็นทางด้านของออกุโซเฟรนเดสครับ15มาร์คมาเกสกลุ่มหลังก็จะมีเนี่ยนะครับดิจิอันอันโตนิโออเล็กซ์รินครับรวมถึงทางด้านของทากานากามิราอูเฟรนเดสแดนนี่เปโรซ่านะครับนี่ก็เป็นกลุ่มที่ลงแข่งไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ครับรวมถึงเอเนียบาเซนี่แล้วก็โจอันเมียครับขณะที่นี่ครับดูคาติได้แชมป์โลกประเภทผู้ผลิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นแชมป์โลกผู้ผลิต4สมัยของพวกเขาครับเฮดควอเตอร์อยู่ที่โบโลญญาครับแต้มขาดจาก KTM ไปแล้วครับห่างไป229คะแนนตามด้วยอพิเลียฮอนด้าแล้วก็ยามาฮ่าครับประเภททีมครับพรีมาพรามักนำอยู่มี490คะแนนครับตามด้วยมอนิเวีย46ห่างออกไป74คะแนนอันดับที่3เป็นทีมโรงงานดูคาติครับดูคาติโรโนโวทีมห่างออกไป131คะแนนครับนั่นคือท็อป3ของตารางคะแนนสะสมประเภททีมครับส่วนนักบิดอิสระครับก็แน่นอนเลยครับคนนี้ฮอกเก้มาตินนำอยู่ตามด้วยเบสเซคีซาโก้มารินี่ครับแล้วก็อเล็กมาเกส5คันครับรถแข่งจากดูคาติหมดเลยนี่ครับทีมอิสระครับพรามักเรซซิ่งนำอยู่นั่นก็คือการแข่งขันในรอบสปรินต์ครับพรุ่งนี้เนี่ยการแข่งขันในรอบเมนเรสของ MotoGP ครับอินโดนีเซียนกลางปีก็จะมีขึ้นนะครับในเวลา14นาฬิกาตรงนะครับบ่าย2ตามเวลาบ้านเราถ่ายทอดสดหลายช่องทางนะครับ PPTV HD 36นะครับแล้วก็ Tuition Sport TV ก็มาติดตามกันดูครับขณะที่ Moto2 เนี่ยเริ่มต้นในเวลาเที่ยง15นาทีนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดที่เอามาฝากในวันนี้ครับนะเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันหน่อยนึงครับก่อนที่จะลากันในวันนี้ครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All New Yamaha R15